ั้ง19ทั้ง24คนใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมซีแฟนฟันนะคะจังหวัดชลบุรีนั่นเองวันนี้สาวๆนะคะมีแบบว่าบททดสอบทั้งร่างกายและจิตใจเลยค่ะฟาดแท็กรอบก่อนเมย์ได้ข่าวว่าเคี่ยวสุดๆเลยงานนี้ทุกวันนี้คือนางงามแบบว่าสวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยค่ะไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสาวๆจะแบบฟิตกันแค่ไหนค่ะสนุกมากแน่นอนค่ะเชิญค่ะเนื้อติสานหมายเลข23มามิสแกรนด์ยูนิเวิร์ส2019ค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้รู้สึกแบบชนะใจตัวเองแล้วอันไหนโหดสุดมาอันรองสุดท้ายกับอันสุดท้ายค่ะที่2นาทีเป็นคอร์สฟีดเนื้ออันสุดท้ายรู้สึกว่าแบบมันเกินขีดจำกัดของตัวเองอ่ะจนแบบสุดท้ายเราก็สู้จนมันไม่ไหวอ่ะเมื่อกี้ถึงกับเป็นลมเป็นแรงไปด้วยถือว่าเราชนะใจตัวเองคิดว่าผู้หญิงอย่างเรานี่ความแข็งแกร่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่ใจล้วนๆเลยค่ะถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้ได้มันก็ต้องทำให้ได้ค่ะอยู่ที่ใจทั้งหมดค่ะไม่ต้องแข่งกับคนอื่นเลยดีที่ใจเข้มแข็งก็เลยชนะมาถึง6คนสุดท้ายได้เนาะได้ขอบคุณมากค่ะฝากเป็นแฟนมีแรงใจให้น้องฟ้าด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากให้กำลังใจฟ้าทั้งวันนักดนตรีสามหมายเลข23ด้วยนะคะอีกหนึ่งสาวเนอะที่ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายมาได้เป็นสาวผู้แข็งแกร่งแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ค่ะมายวิริสาสุรชัยค่ะด่านไหนเป็นด่านหินที่สุดของมายคะเมื่อกี้ด่านที่จะทำให้มายแทบไม่ไหวแล้วคือเบอร์ปี้ค่ะเพราะเหมือนเรารีบเล่นไปหน่อยตอนแรกแล้วเหมือนเราไม่ได้วอร์มร่างกายให้พอคือเราเพิ่งวิ่ง3รอบคือไม่วิ่งตั้งแต่วิ่งผ่านไป2รอบแล้วแล้ววิ่งมาอีกรอบเป็นทีมชนะเลิศด้วยสีแดงใช่ก็เลยเราก็แบบมาเบอร์ปี้ทันทีอันนี้คือยากสุดจะเป็นลมปกติเราเล่นฟิตเนสเล่นอะไรอย่างงี้มั้ยคะฟิตเนสค่ะไม่ฟิตเนสทุกวันอยู่แล้วแข็งแรงขนาดนี้ถามซะหน่อยว่าผู้หญิงอย่างเราอ่ะความแข็งแกร่งอยู่ที่ไหนคะความแข็งแกร่งแปลว่าอยู่ที่ความเชื่อมั่นอยู่ที่ใจเลยค่ะคืออย่างเมื่อกี้เบอร์ปี้มันจะไม่ไหวละแต่ใจเราแบบต้องไหวมันก็ทำให้เราผลักดันตัวเองจนฝืนจนจุดสุดอะค่ะจนกรรมการเป่านกหวีดจนได้นั่นเองเพราะถ้าเราคิดว่าเราเหนื่อยไม่ไหวแล้วต้องพอมันก็จะพอไปเองได้ฝากแฟนๆเชียร์เรานิดนึงค่ะได้ค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ไมค์ด้วยนะคะไมค์เป็นน้องใหม่สำหรับการประกวดมากไม่เคยประกวดเลยนี่เป็นครั้งแรกก็พยายามเต็มที่ค่ะกีฬาก็เป็นหนึ่งในความหวังของไมค์ที่ได้เข้าฟาสต์แทร็กค่ะเป็นกำลังใจให้ไมค์ด้วยนะคะหมายเลข14ค่ะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับหมอพลอยค่ะเป็นคุณหมอที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะหมอพลอยปรียาดาบัวสมบูรณ์หมายเลข5นะคะวันนี้ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายฟาสต์แทร็กสปอร์ตค่ะรอบไหนโหดหินสุดๆคะพลอยว่ารอบสกอร์จัมเหมือนแบบเนี้ยแล้วก็คอร์สฟีสพลอยรู้สึกว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อขาแขนแล้วก็ต้องกระโดดแล้วท่าก็ต้องสวยแล้วก็นางงามเวลาสปอร์ตเราก็ต้องยิ้มก็ต้องยิ้มตลอดถึงแม้แยกตรงยิ้มนี่แหละใช่ก็ต้องพยายามไม่ได้รูปฉันต้องสวยก็เลยพยายามยิ้มตลอดค่ะเราคิดว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยความแข็งแกร่งมันอยู่ที่ตรงไหน
จริงๆแล้วปกติ6คนที่เข้ารอบมาเนี่ยคือปกติออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนักกีฬาต่างๆแต่คืออย่างพลอยเงี้ยชอบวิ่งค่ะก็ปกติจะเป็นแบบวิ่งมินิมาราธอนหรือว่าแต่ถ้าเกิดไม่ได้วิ่งก็จะเป็นออกกำลังกายฟิตเนสทุกวันแบบไม่ทุกวันอาทิตย์นึงมา 2-3 ครั้งพลอยคิดว่าจริงๆแล้วพวกผู้หญิงเราเนี่ยจะมั่นใจได้สุขภาพต้องดีสุขภาพดีก็จิตใจก็พร้อมด้วยใช่ใช่ก็เป็นคุณหมอสายสุขภาพนั่นเองสายสุขภาพค่ะให้แฟนๆติดตามแล้วก็ฝากแฟนๆก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอันนี้ Fast Track ปลอดผ่านเข้ารอบ6คนแล้วก็เรามาลุ้นกันในวันรอบพรีลิมว่าใครจะได้เป็น1ในใครจะเป็นผู้ชนะใน Fast Track Sport แต่ก็ยังมี Fast Track ในรอบอื่นๆนะคะมี Talent มี Beauty with a Purpose มีนางแบบอีกมากมายอีกประมาณ 4-5 Fast Track เลยก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยไม่ใช่แค่6คนสุดท้ายที่ผ่าน Fast Track Sport แต่อยากให้เป็นกำลังใจให้เรา24คนสุดท้ายสาวงาม Miss Thailand ปีนี้ด้วยค่ะตอบได้มงลงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องยิ้มนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังยิ้มออกมั้ยคะน้องยิ้มสบายมากสบายมากเหนื่อยนิดนึงด่านไหนง่ายสุดสำหรับเราหนูว่าน่าจะเป็นวิ่งเพราะว่าส่วนตัวหนูเคยเป็นนักกีฬาวิ่งค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะแบบง่ายที่สุดแล้ววิ่งบนทรายอะไรเงี้ยมันยากกว่าวิ่งปกติไหมคะหนูว่ามันยากกว่าเพราะเหมือนแบบทรายอย่างเงี้ยพอเราวิ่งลงไปอ่ะเท้ามันจะจมเหมือนมันโดนดูดเราก็ต้องเหมือนแบบใช้แรงมากกว่าปกติในการดีดเท้าขึ้นมามันก็เลยจะแบบอาจจะยากตรงนี้แล้ววิ่งไม่ดีก็อาจจะแบบบาดเจ็บได้คิดว่าความแข็งของผู้หญิงเราอยู่ตรงไหนคะในฐานะที่เป็นนักวิ่งมาก่อนหนูคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจล้วนๆค่ะถ้าสมมุติใจเราสู้จะเราบอกว่าไหวอ่ะยังไงมันก็ไหวแล้วก็หนูคิดถึงแบบเป้าหมายที่หนูอยากจะได้เป้าหมายที่หนูอยากจะไปให้ถึงอ่ะหนูว่าหนูต้องทำให้ได้แล้วหนูก็ต้องทำให้ได้จริงๆฝากแฟนๆช่วยเชียร์นิดนึงค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยิ้มด้วยนะคะหมายเลข1ทิติพรพันไม้งามค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวงามอีก24คนด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทำเต็มที่ทุกคนค่ะไม่ใช่ง่ายๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคนที่เข้ารอบอีกคนนึงก็คือน้องพาวน้องพาวค่ะสวัสดีค่ะน้องพาวค่ะหมายเลข15ภูมิรัตน์ทิ้งคารวัตค่ะน่ารักมากเป็นไงคะที่ผ่านมาแข่งรู้สึกไงบ้างก็เหนื่อยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะที่เราทำให้เราเนี่ยได้ทดสอบความอดทนของตัวเองค่ะแล้วก็ทดสอบร่างกายตัวเองว่าเราเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนแล้วก็ฟิตแค่ไหนเป็นสาวงามเนี่ยต้องแต่งหน้าแล้วก็มาออกกำลังกายเงี้ยเหงื่อเข้าตาเรามีแสบมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมเป็นอุปสรรคไหมก็มีอุปสรรคบ้างค่ะก็อย่างเช่นผ้าเนี่ยตอนแรกก็แบบปิดจมูกพอเลยตอนทำแต่เราก็คิดว่าแบบไม่เป็นไรแบบทำให้เต็มที่ที่สุดก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแข็งมากถึงจะเหงื่อเข้าตาอะไรก็ต้องไปต่อให้ได้อะไรยากที่สุดคะสำหรับเราสำหรับคราวคือด่านที่เป็นซอสปิดอันสุดท้ายค่ะที่เป็น2นาทีที่บีบคั้นหัวใจมากแบบว่าเมื่อไหร่จะครบ2นาทีสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูนานแบบพี่ยังไม่เสร็จหรอย่ออีกแล้วย่ออีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะปกติ2นาทีจะไม่นานอย่างงี้ใช่ใช่เป็น2นาทีรู้สึกว่านานมากค่ะฝากเป็นแฟนให้ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เรานิดนึงค่ะอยากให้ทุกคนนะเป็นกำลังใจให้พราวด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนทั้งอีกทั้ง23คนค่ะพราวก็หมายเลข15นะคะสามารถโหลดเข้ามาได้ค่ะที่ MTW 15นะคะส่งมาที่483-8433ค่ะขายของเก่งมากขอบคุณจบค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับคนสุดท้ายแล้วค่ะที่ผ่านเข้ารอบน้องเนิร์ดนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนิร์สดุสิตาทิพย์โกมดค่ะหมายเลข18ค่ะเป็นไงเหนื่อยไหมคะยังได้อีกค่ะอันนี้จะแอบซาดิสนะคะเป็นนางงามซาดิสที่ผ่านมาไม่ติดแล้วรอบไหนยากสุดคะที่ผ่านมารอบที่เป็นสควอทจัมป์นะคะเพราะว่ามันต้องใช้กำลังขาตั้งแต่ข้อขาจนถึงเอวแล้วก็ต้องใช้แขนช่วยใช้ทั้งตัวเลยค่ะคิดว่าความแข็งของเราอยู่ตรงไหนความแข่งเนี่ยก็คือการที่เราผ่านกีฬามาผ่านการแข่งขันผ่านการมีน้ำใจนักกีฬามามันทำให้ใจเรามันแบบเรารู้ว่าเราไปได้อีกเราใจเรามันพร้อมสู้อ่ะคือต่อให้ร่างกายมันบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วแต่ใจบอกว่าแกยังไปได้อีกคนเราสามารถก้าวข้ามผ่านตัวเองได้ฝากแฟนๆติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเรานิดนึงค่ะค่ะก็ฝากคนติดตามพวกเราด้วยนะคะทั้งหมด24คนอันนี้เป็นแค่ Fast Track อันแรกนะคะเรายังมี Beauty with a Purpose เรายังมี
ความสามารถพิเศษมีอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปค่ะแล้วก็วันไฟนอลวันที่3สิงหาคมนะคะเราจะมารู้กันว่าใครจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ผ่านพ้นมาแล้วนะคะการประกวดรอบฟ้าแท็กนั่นเองซึ่งผลการตัดสินจะประกาศวันที่1ในรอบพรีลิมนั่นเองใช่ค่ะก็ติดตามชมแล้วก็เชียร์ทั้ง24สาวกันได้นะคะรวมไปถึงรอบตัดสินด้วยที่จะมีวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะที่โรงแรมเดอะเบเกอรี่ประตูน้ำกรุงเทพนั่นเองใช่ค่ะหรือว่าติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง3เนาะแล้วก็ฝากติดตามรายการคุณนายตื่นสายนะคะทางช่อง YouTube The New Life TTS ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้เราทั้ง2คนจะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ